สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวการเล่นเกม ROV ล่าสุดหลังจากพีอัปเดตตัวแพทล่าสุดแล้วก็อัปเดตตัวเกม ROV ผมมาดูว่าในการปรับสูงสุดกับมือถืองบเรท 2,000 เจ้าตัว Techno Spark Go 1กับมือถือที่สเปคเทพกับงบ 2,000 กว่าบาทนะครับสุ่มตัวนี้พี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อเจ้าตัว Techno Spark Go 1ใต้คลิปให้นะครับผมเป็นลิงก์พี่ซื้อมาเป็นเครื่องสุนไทยประกันสุนไทยนะครับบางคนค้นหาเองอาจเจอของปลอมแล้วก็ไม่ใช่เครื่องผมสุดท้ายนะว่าให้กดซื้อผ่านลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปครับผมเพราะพี่ก็ซื้อมาจากลิงก์ด้านล่างในการสั่งซื้อผมบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นจะลงรบกวนเช็คราคาล่าสุดตามลิงก์ด้านล่างนะผมวันนี้พี่จะเล่นเกมตัว ROV ในการปรับสูงสุดเปิด60เฟรมสับเจ้าตัว Go 1นะครับผมตัวนี้ภาพ HD พี่ปรับเป็นสูงมากแก้เส้นผลปรับเป็นสูงมากผมตัวนี้ตั้งค่าสำรองเฟรมเรท60เฟรมทุกอย่างพี่ปรับสูงสุดผมรู้ว่ามันเป็นไงบ้างเนาะผมในตัวนี้พี่ผมจะขอทำการดูแบตว่าแบต 79% ผมมาดูว่าเราจะเล่นเกมตัวนี้ผมในการเปิดตัวที่เป็นโรงแรงเลยนะครับมาดูว่าจบเกม ROV จะเป็นไงบ้างผมตัวนี้นะครับนี่ครับกดข้ามเลยผมข้ามเลยนะครับพี่ผมจะขอเข้าเกมเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าในการเข้าเกมก็ถือว่าเร็วครับผมมาจริงๆน่ะสเปคมันแรงนะตัวนี้ Ubisoft ครับผมตัวนี้ T615 Octa-Core ความเร็วจะใกล้เคียงกับเจ้าตัว Hero G85 นะครับอีกตัวคุ้มตัวเจ้า Infinix Smart 9ครับนะครับนี่เลยอันนี้รุ่นแรม 3GB บวกเพิ่ม 3GB นะครับผมตัวนี้กับROM 64รุ่นเบสโมเดลนะครับผมตัวนี้หน้าจอ 6.67 นิ้วลำโพงคู่แบบตัว BTS หน้าจอ 120Hz นะครับผมตัวนี้นะครับพี่รู้สึกว่าหน้าจอมันสีสันคือสวยจริงครับหน้าจอ HD พาร์ทผมตัวนี้นะครับสปีนะพี่เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 5ครับพี่ชอบดีไซน์มากตัวนี้คือดีไซน์อย่างแจ่มครับดีไซน์โคตรสวยอ่ะเป็นผืนที่สปีให้เป็นดีไซน์แบบสวยงามมากเลยกับเรทราคาแบบ 2,000 ถือว่าคุ้มจริงครับตัวนี้นะครับนี่อย่างสวยอ่ะโคตรสวยครับบอกเลยชอบลำโพงมากอ่ะลำโพงคู่ครับผมตัวนี้ขับเสียงออกมาสมบูรณ์แบบมากครับยินดีต้อนรับสู่ROV ลำโพงเสียงดีมากครับบอกเลยว่าลำโพงเสียงดีจริงครับดูผมว่าตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างดูครับเฟรมเรทครับตอนนี้อยู่ที่60เฟรมครับสู้กับศัตรูไปได้ครับโอ้ลำโพงเสียงโคตรดีอ่ะทุกเหตุการณ์คือเกิดขึ้นจริงนะครับผมซึ่งพีใช้ตรงนี้มาหลายครั้งแล้วเล่นเกม ROV ครับวันนี้พีอัปเดตล่าสุดจะเป็นไงบ้างกับแพทผมตัวนี้กับเกม ROV เจ้าตัว Go 1นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมให้สับพีด้วยนะครับโอ้ถือว่าลื่นมากเลยนะสับพีอ่ะอย่างลื่นน่ะโคตรแจ่มอ่ะลำโพงเสียงดีมากครับเพื่อนไม่สังเกตว่าหน้าจอบรรทัดดีจริงครับผมตัวนี้ผมบันทึกวิดีโอให้60เฟรมนะครับสามารถเปิด60เฟรมในการรับชมได้ผมสับมือถือที่รองรับ60เฟรมในการเปิด YouTube นะครับครับโอ้พี่ชอบสกินโทนแบบของหน้าจอมากอ่ะโอ้เสียงดีอ่ะแบตครับตอนนี้อยู่ที่ 78% นะครับผมแบต 5,000 มิลลิแอมป์ฟ้าชาร์จ15วัตต์นะครับผมตัวนี้สับใครผมสนใจในการสั่งซื้อก็กดลิงก์ด้านล่างครับผมในการสั่งได้นะครับเพราะว่าพี่ก็สั่งมาจากลิงก์ด้านล่างนั่นแหละโหเฟรมเรท60เฟรมนิ่งมากโหพี่ชอบสกินโทนของต้นไม้ใบหญ้ามากสวยจริงนะตัวนี้ตอนนี้ผมเราถอยตั้งหลักก่อนครับ
อบเสียงมากอ่ะเสียงดีใช้ได้ครับผมตัวนี้แต่พี่อาจไม่จริงนะขออภัยนะครับแต่นี้ทดสอบให้ดูเลยว่ามันเป็นไงบ้างผมตัวนี้นะครับชอบสกินโทนในการทัดมากเลยอ่ะฟีลลิ่งดีมากครับผมตัวนี้ซึ่งดีกีนี่สามารถสู้กับราคาเลยแบบ 3,000 4,000 ได้สบายเลยสับเรื่องหน้าจอในการทัดครับคิดก็ถือว่าแรงนะตัวนี้มาครับผมมาบอกต่อครับผมมาบอกต่ออย่างแจ่มเลยอ่ะเราต้องอยู่หลังครับผมหลังแทงไว้ผมหลังแทงไว แอบฟาร์มครับผมแอบฟาร์มครับความร้อนจัดการดีมากผมชอบมันนิ่งมากอ่ะโอ้โหเฟรมเรทถือว่าจัดการดีเอาการเลยครับผมตัวนี้ดูผมว่าเป็นไงบ้างผมรอผมรอดึงเข้ามาผมกระบองเสียงดีมากครับ
พงเสียงดีจริงนะเอาตรงลำโพงครับดีมากครับสุดยอดเพื่อนๆก็ลองคิดดูครับว่ามันได้ดีขนาดไหนอันนี้เหตุการณ์ทุกอย่างเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงมันไม่มีตัดต่อผมเพราะว่าพี่ไม่ชอบการตัดต่อแบบคลิปเยอะให้ดูเลยว่าเล่นเกมมันแบบนี้ครับไม่ต้องตัดต่อครับผมนี่แล้วมันเลื่อนจริงก็คือเลื่อนดูตีบอลโอ้โหโคตรเลื่อนจัดการความร้อนดีมากแบตก็ถือว่าอึดครับสุดยอดมากเล่นเกม ROV กับตัวนี้บอกเลยว่าสบายหายห่วงครับผมแต่พี่รู้สึกว่าเล่นเกม ROV ดีมากครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากโคตรลื่นน่ะโคตรอย่างแจ่มครับผมตัวนี้ผมสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างบอกเลยว่าเล่นเกมได้อย่างสบายหายห่วงกับเจ้าตัว Techno Spark Go 1นะครับ